ค่ะไปสายต่อไปค่ะคุณอรพินนะคะสวัสดีค่ะคุณอรพินคะสวัสดีค่ะค่ะคุณอรพินถามเรื่องอะไรครับค่ะถามเลยถามเลยครับไม่ต้องขาดแล้วค่ะพอดีฮัลโหลพอดีเดี๋ยวนะคะคุณต้องพร้อมที่จะคุยก่อนนะพินจะเอาพอดีพินจะเอาไอที่เข้าธนาคารนะคะครับค่ะจะเอาที่เข้าธนาคารของธกส.อ่ะค่ะเอาไปทำอะไรต้องการเอาเงินมาทำอะไรก็ตอนเนี้ยก็คือพินเปิดร้านนวดอยู่แล้วทีนี้มันเจอโควิดนะคะครับแล้วพอนั่นมาเราก็ไปทำนาพอทำนาแล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่าคือเราต้องผ่อนบ้านแล้วก็ผ่อนรถนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายกินอยู่นะคะคุณจะเอาที่ดินที่อะไรที่นาเหรอค่ะที่นาเอาไปเข้าธกส.ค่ะไปเข้าธกส.เพื่อเอามากินอยู่ผ่อนรถอะไรเงี้ยนะทำธุรกิจนวดด้วยใช่ไหมค่ะค่ะพินอยู่จังหวัดไหนอ่ะก็ตอนนี้อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เราก็ไปทำนาที่นครสวรรค์นะคะที่เราอยู่นครสวรรค์นะคะพินฟังเลยนะครับพินฟังนะพินไม่สามารถจะไปกู้ธกส.จำนองธกส.ได้ครับกรณีดังกล่าวเนี่ยผิดวัตถุประสงค์ของการให้กู้ของธนาคารธกส.ครับค่ะยกเว้นว่าพินจะกู้เพื่อมาทำนาเท่านั้นแหละถึงจะได้ทำการเกษตรธนาคารเขาไหนๆอ่านชื่อจำชื่อเต็มธนาคารธกส.ได้ไหมลองพูดชื่อสิค่ะลองพูดชื่อธนาคารธกส.ดูชื่อเต็มมาชื่ออะไรลองพูดลองบอกชื่อหน่อยธนาคารเพื่อการเกษตรอะค่ะนั่นแหละวัตถุประสงค์ครับเพื่อการเกษตรไม่ใช่เพื่อการนวดเมื่อไหร่ถ้าเขาบอกว่าเพื่อการเกษตรและการนวดโอเคพินจำนองเอามานวดได้เห็นไหมวัตถุประสงค์เงื่อนไขต่างๆขอโทษนะคะพอดีมันเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือว่าคือพินอะทำนาอยู่แหละพินทำนาอยู่ตอนนี้นะคะพินครับเอานะเจตนาเราตรงไปตรงมาก่อนนะพินก็รู้แก่ตัวว่าเรากู้เงินเนี่ยเอามาทำอะไรผมจะไม่พูดอะไรที่นอกเหนือจากหน้าที่ของธกส.นะพินนะโอเคไหมอ่ะตัวเองเพราะว่าพินต้องการเงินไม่ใช่ไปทำนานะถ้าไม่ใช่ทำนาเนี่ยกู้ธกส.จำนองธกส.ไม่ได้แต่ถ้าพินจะทำนาจริงๆกู้ได้ค่ะอันนี้คุณพินไปติดต่อธกส.มาแล้วใช่ไหมครับใช่ทีนี้พินโทรมาที่นี่เพื่ออะไรโทษนะคะเดี๋ยวพินจะพูดให้ฟังว่าพินจะติดต่อกับเขาแล้วแล้วพินจะเอานาเนี่ยเข้าเพื่อทำการเกษตรด้วยนะคะแต่ทีนี้มันมีปัญหาว่าเขาต้องการให้คู่สมรสมาเซ็นชื่อนะคะคือมันติดปัญหาประเด็นตรงนี้แค่นั้นเองค่ะดันคุณไปบอกว่ากู้ทำนาไงแต่ตอนคุณพูดเมื่อกี้มันไม่ใช่ทำนาอย่างนั้นมันจะผิดวัตถุประสงค์มันจะผิดวัตถุประสงค์ผมเนี่ยเห็นตรงนั้นอรพินนะเธอต้องเข้าใจดีไม่งั้นถ้าเราพูดไปบอกกู้ได้แล้วคนอื่นก็บอกฉันจะกู้ซื้อรถจากธกส.มันไม่ได้ไงครับสับสนไปอีกนะแต่ละธนาคารพินต้องเข้าใจนะหนูต้องเข้าใจงี้ก่อนนะว่าธนาคารของรัฐเนี่ยมันมีธนาคารธกส.เพื่อเกษตรกรธนาคารออมสินเพื่อการสินค้ารายย่อยผู้ค้ารายย่อยใช่ไหมธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อการซื้อกู้ที่อยู่อาศัยพินจะซื้อกู้เงินซื้อบ้านจากธกส.ก็ไม่ได้แล้วต้องไปธอส.นู่นน่ะจริงไหมพี่น้องอิสลามไปธนาคารอิสลามเนี่ยจะไปกู้เงินลงทุนโน่นวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมโน่นน่ะเห็นไหมมันจะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันทีนี้ถ้าหนูจะไปกู้ทำนาแล้วบอกว่าเขาให้กู้โอเคทีนี้มันต้องมีเป็นทะเบียนสมรสก็ต้องไปจดจำนองก็ต้องคู่สมรสต้องยินยอมอ่ะทีนี้มีปัญหายังไงล่ะคะมีปัญหาคือตรงที่ว่าคู่สมรสเขาอยู่ต่างประเทศอะค่ะก็ต้องเซ็นมอบอำนาจมาจากต่างประเทศนะคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะเขาไม่ยอมเซ็นนะคะถ้าเขาไม่ยอมก็จำนองไม่ได้ครับเท่านั้นเองครับตัวแฟนไม่ยอมใช่ค่ะใช่ครับจำนองไม่ได้ครับถ้าเขาไม่ยอมนะ
เพราะว่าคือเขามาไม่ได้อะค่ะช่วงนี้แล้วเขาก็แบบนี่จำนองเนี่ยไอ้โฉนดเนี่ยเป็นของสองคนคนสองคนค่ะอีกคนหนึ่งไม่ยอมค่ะโฉนดคนเดียวค่ะเป็นของพิมคนเดียวเลยเข้าใจครับคำว่าคนเดียวก็คือว่ามันเป็นสินสมรสครับเป็นของเป็นกรรมสิทธิ์ของคนสองคนใช่ไหมเป็นสินสมรสใช่ไหมฮัลโหลครับผมมันเป็นสินสมรสนะมันเท่ากับว่าคนละครึ่งอะครับมันอันนี้มันเป็นพ่อยกให้เราเนี่ยเป็นสินสมรสเหรอคะพ่อยกให้มันเธอกำลังจะใช้ก็มันเป็นสินส่วนตัวใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นคุณต้องกลับไปคุยกับธนาคารบอกอันนี้มันเป็นสินส่วนตัวของฉันนะนั่นนะคะคุณเธอก็บอกว่าไปเป็นสินส่วนตัวนะเพราะงั้นก็ต้องดูจากหลังโฉนดจากพ่อมาเธอบอกเป็นสินส่วนตัวอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะครับเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวก็ยกให้อะไรเงี้ยกลับไปคุยกับธกส.เขาอีกทีก็ได้หัวหน้าสินเชื่อเขาอีกทีนึงก็ได้แต่ถ้าเขายังยืนยันว่าสามีต้องเซ็นด้วยนะครับซึ่งมันต้องเป็นไปตามระเบียบของธกส.นะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะมีการฟ้องร้องกันภายหลังนะครับมันจะเป็นข้อยุ่งยากเกิดขึ้นกับธนาคารธกส.เขาก็ไม่กล้าทำให้นะครับลองดูสิครับพินหนูเข้าไปติดต่อธกส.ก็อีกทีหนึ่งว่าเป็นสินส่วนตัวนะดูหลังโฉนดนะเห็นไหมจากพ่อมาสู่อรพินเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาไหนสะดวกได้ถามท่านสมเกียรติให้ว่ากรณีสินส่วนตัวกับสินสมรสเนี่ยคืออย่างสมมติจะไปโอนที่ดินเนี่ยสมมติการโอนที่ดินไปสำนักงานที่ดินนะสมมตินะเธอขายที่ดินแปลงนี้นะเธอขายที่ดินแปลงนี้ถึงแม้จะเป็นสินส่วนตัวกันก็ตามนะครับพอขายปั๊บเนี่ยทางเจ้าพนักงานที่ดินก่อนที่เขาจะโอนเนี่ยก็มีคู่สมรสนี่คู่สมรสมันต้องยินยอมถ้าไม่มายินยอมปั๊บเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหากับบุคคลภายนอกเสร็จรับสภาพไปนะว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะรับผิดชอบในปัญหาที่จะตามมาเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาจะได้ไม่พ้นจากความรับผิดไงโอเคนะน้องอรพินสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ